การใส่อุปกรณ์สายจูงให้สุนัขนะคะเราจะไม่เอาสายจูงเนี่ยอยู่ดีใส่เข้าไปในหัวเขาเลยนะเพราะมันคือการบังคับสุนัขส่วนใหญ่ถ้าเราทำแบบนี้ใส่เขาเนี่ยเขาจะเอาคอหนีนะคะมันคือประสบการณ์ที่ไม่ดีของสุนัขเราก็เลยจะใช้วิธีการที่ให้สุนัขเนี่ยเรียนรู้ที่จะยอมเอาหัวของเขาใส่เข้ามาในสายจูงของเราเองนะคะอุปกรณ์แรกที่เราต้องมีเลยก็คือสายจูงอันที่สองก็คืออาหารที่เขาใช้กินประจำทุกวันนะคะกรณีที่เวลาเราฝึกเนี่ยถ้าสุนัขเลือกที่จะไม่ทำคือเลือกที่จะไม่เอาหัวเข้ามาใกล้หรืออะไรเลยเพื่อที่จะกินเนี่ยเราก็หยุดการฝึกไว้แค่นั้นกลับไปฝึกอีกทีตอนเย็นหรือวันรุ่งขึ้นนะคะวิธีแรกที่เราจะทำเลยก็คือเราจะเอาทำเป็นห่วงใหญ่ๆเนาะแล้วเราเอาอาหารยื่นออกมาข้างนอกห่วงนะคะแล้วให้เขากินเก่งมากค่ะเพื่อให้สุนัขเรียนรู้ที่จะเอาหัวค่อยๆเข้ามาใกล้กับห่วงมากขึ้นนะคะถ้าสมมติเราวางแขนระยะไกลแล้วเขากินได้เราก็จะค่อยๆลดระยะห่างของแขนเราขึ้นมานะคะเก่งมากถ้าเกิดสุนัขสามารถที่จะเอาหัวของเขาเนี่ยเข้ามาใกล้ห่วงได้มากขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอามือของเราเนี่ยถอยไว้อยู่ข้างหลังห่วงเพื่อที่ให้เขาเอาหัวของเขาเข้ามาเองทั้งหมดทั้งปวงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยเราจะก็ยังไม่เอาสายของเราใส่เข้าไปในคอน้องหมาเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเขายอมที่จะเอาหัวของเขาเข้ามาในห่วงเองได้แล้วเนี่ยประมาณสัก10ครั้งไม่มีปัญหาเลยเราค่อยเริ่มที่จะเอาห่วงเข้าไปใกล้มากขึ้นเก่งมากครับเก่งมากแล้วเราก็จะให้อาหารเขาเพิ่มขึ้นสำหรับการที่เขาโอเคที่มีห่วงอันนี้อยู่ในคอเขานะคะอย่าเพิ่งทำนานแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาออกเก่งมากแล้วก็ลองใหม่เก่งค่ะสายจูงอันนี้ควรจะไปจับคู่กับการเดินเล่นข้างนอกนะคะหรือว่าอาหารที่เขาชอบเพื่อที่เราจะทำให้มันเป็นเชิงบวกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้หากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยเลยค่ะ